สวัสดีค่ะคุณนิดสวัสดีค่ะคุณอ้อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆเรามาพบกันอีกแล้วค่ะกับรายการวิทยาศาสตร์น่ารู้ครูน่ารักค่ะรายการที่จะพาเด็กๆไปเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะวันนี้คุณนิดก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากอีกเช่นเคยแล้วค่ะคุณอ้อยวันนี้คุณนิดมีเรื่องอะไรมาฝากเด็กๆกันคะจากครั้งที่แล้วก่อนนะคะคุณนิดพาไปจำแนกประเภทของสิ่งมีชีวิตมาค่ะค่ะสำหรับครั้งนี้ค่ะคุณนิดจะพาไปทำความรู้จักหรือจำแนกประเภทของสัตว์กันบ้างนะคะคุณอ้อยคิดว่าการจำแนกประเภทของสัตว์เนี่ยเราต้องใช้ทักษะอะไรบ้างคะอ๋อเราต้องใช้ทักษะการจำแนกประเภทใช่ไหมคะคุณนิดใช่แล้วค่ะแล้วคุณออยยังจำได้ไหมคะว่าเกณฑ์การจำแนกเนี่ยเราใช้อะไรเป็นตัวจำแนกคะอ๋อก็คือจะมีทั้งความเหมือนใช่ไหมคะคุณนิดใช่ค่ะแล้วก็มีความต่างใช่ไหมคะใช่แล้วในการจำแนกประเภทต่างๆนั่นเองใช่แล้วค่ะหรือเรียกง่ายๆว่าเหมือนกันไปอยู่ด้วยกันแล้วแต่ว่ากันก็แยกออกมาอีกนั่นเองแล้วแต่ว่าเราจะกำหนดเกณฑ์อะไรขึ้นมาใช่ไหมคะค่ะสำหรับเกณฑ์การจำแนกสัตว์นะคะคนที่ให้ความหมายหรือเป็นคนจำแนกไว้ก่อนหน้าเรานะคะก็คือนักวิทยาศาสตร์คนนึงค่ะใครคะคุณนิดเขาคืออริสโตเติลนะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวกรีกนั่นเองค่ะเขาได้จัดจำแนกกลุ่มสัตว์ไว้ทั้งหมด2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะคะค่ะคุณนิดกลุ่มแรกก็คือกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกับกลุ่มที่2ก็คือสัตว์มีกระดูกสันหลังนั่นเองแสดงว่าเขาใช้เกณฑ์การมีกระดูกมาจำแนกถูกต้องไหมคะใช่แล้วค่ะทีนี้เขาก็พูดเหมือนที่คุณออยพูดเลยว่าเขาใช้ความเหมือนกับความแตกต่างมาจำแนกนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเนี่ยในประเภทแรกเนี่ยเป็นยังไงคะเป็นยังไงคะคุณนี้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังค่ะสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังก็คือจะลำตัวนุ่มนิ่มค่ะคุณออยไม่มีโครงกระดูกอยู่ในร่างกายเลยนะคะคุณนี้และถามว่าเขาทรงตัวได้ยังไงค่ะทรงตัวได้ยังไงคะคุณนิดในเมื่อไม่มีกระดูกใช่ค่ะเขาก็จะใช้ผิวหนังนั่นเองนะคะเป็นโครงสร้างภายนอกเพื่อพยุงร่างกายค่ะก็จะมีทั้งผิวหนังที่เป็นเปลือกแข็งด้วยเหมือนกันนะคะใช้ในการห่อหุ้มร่างกายด้านในด้วยเหมือนกันแล้วก็มีเปลือกอีกหลายๆแบบเลยนะคะเดี๋ยวคุณนิดจะไปเล่าให้ฟังค่ะแล้วมีอะไรบ้างล่ะคะคุณนิดเกณฑ์การแบ่งนะคะของเราเนี่ยจะถูกแบ่งออกทั้งหมด7ประเภทนะคะเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีกระดูกสันหลังใช่มั้ยคะคุณนิดแบ่งออกเป็นถึง7ประเภทเลยเหรอคะใช่ค่ะอ๋อมีอะไรบ้างล่ะคะคุณนิดอันแรกเลยนะคะจะเป็นในเรื่องของฟองน้ำค่ะอ๋อฟองน้ำที่เราเอามาใช้ถูตัวหรือเปล่าคะคุณนิดไม่ใช่ค่ะคุณอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมคะนั่นคือสิ่งไม่มีชีวิตใช่ไหมคะค่ะสิ่งที่เราใช้ในปัจจุบันที่เราอาบน้ำถูใช้ถูตัวนะคะอันนั้นจะทำมาจากใยสังเคราะห์ค่ะถามว่าฟองน้ำเนี่ยเป็นอะไรดีกว่าแล้วเป็นสิ่งมีชีวิตแบบไหนคะคุณนิดฟองน้ำเนี่ยเขาเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งค่ะที่อาศัยอยู่ในน้ำนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเรียกได้ว่าคล้ายกับพืชค่ะคล้ายคล้ายกับพืชเพราะว่าหน้าตาของเขาถ้าดูผิวเผินนะคะจะเหมือนกับพืชชนิดหนึ่งเลยนะคะค่ะแล้วเขาก็มักจะอาศัยอยู่กับที่ก็คือยึดเกาะอยู่กับที่นั่นเองค่ะก็คือไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนค่ะใช่แล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือร่างกายของเขาเนี่ยจะไม่มีระยางนะคะคำว่าระยางหมายถึงส่วนที่ยื่นออกมาจากร่างกายเช่นแขนคุณออยเนี่ยก็คือระยางชนิดหนึ่งนั่นเองค่ะก็คือเหมือนแบบยื่นออกมานิ้วเรานี่ก็เป็นระยางใช่ไหมคะก็คือยื่นออกมาแต่สัตว์พวกนี้จะไม่มีระยางยื่นออกมาเลยใช่ค่ะจะมีเป็นลำตัวตรงๆคล้ายๆทรงกระบอกธรรมดานั่นเองนะคะแล้วก็บางชนิดนะคะจะมีรูปร่างคล้ายกับแจกันค่ะคุณออยมีลักษณะเป็นยังไงคุณนิดอยากให้เด็กๆได้เห็นกันบ้างอะค่ะลักษณะลำตัวของเขานะคะจะมีลักษณะเป็นรูพุนเล็กๆเต็มตัวไปหมดเลยค่ะอันนี้เป็นฟองน้ำใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่คือฟองน้ำชนิดหนึ่งนั่นเองค่ะและต่อมานะคะนี่ก็เป็นฟองน้ำอีกประเภทนึงเหมือนกันนะคะจะเห็นได้ว่ามีลักษณะเป็นแท่งๆนะคะแล้วก็มีรูรวงอยู่ตรงกลางนั่นเองค่ะต่อมานี่ก็จะเป็นลักษณะของฟองน้ำแจกันนั่นเองค่ะลักษณะคล้ายๆกับแจกันใช่ไหมใช่แล้วมีช่องว่างใช่ไหมคะหรือว่ามีรูใช่ไหมคะมีรูเล็กๆดูรอบตัวและที่สำคัญมีรูรวงอยู่ตรงกลางด้วยค่ะก็คือแบบเหมือนกับแจกันที่สามารถใส่ดอกไม้เข้าไปได้ใช่ค่ะค่ะนี่คือจะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มแรกนะคะที่เป็นกลุ่มฟองน้ำนั่นเองนะคะกลุ่มที่สองต่อมานะคะจะเป็นกระพุนค่ะกระพุนปะการังปะการังดอกไม้ทะเลแล้วก็กะละปังหาแล้วก็กะละปังหาอ๋อคุณออยรู้จักอะไรบ้างคะที่คุณนิดรู้จักกระพุนค่ะคุณนิดรู้จักหมดเลยแต่คุณออยยังสงสัยอยู่ว่าปะการังกับกะละปังหาเนี่ยมันไม่ใช่ชนิดเดียวกันเหรอคะคุณนิดไม่ใช่ค่ะคุณออยคล้ายกันแต่ไม่ใช่อันเดียวกันนะคะคุณออยนึกว่าเป็นแบบเดียวกันนะคะ
ครึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะคิดว่าปะการังดอกไม้ทะเลหรือกะละปังหาเนี่ยจะเป็นพืชนะคะซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ตอนแรกครูก็คิดแบบนั้นเหมือนกันเพราะว่ามันอยู่ในน้ำคุณนิดเวลาไปดำน้ำค่ะแล้วดำน้ำลงไปเนี่ยก็เราก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นปะการังกะละปังหาคอยนึกว่ามันเป็นพืชที่อยู่ใต้น้ำนั่นเองเพราะเขามีสีสันสวยงามใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนใช่ค่ะนึกว่าไม่ใช่สัตว์เลยซึ่งจริงๆแล้วเขาเป็นสัตว์ชนิดนึงนั่นเองนะคะแล้วก็สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ก็จะมีทั้งขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่ด้วยเหมือนกันค่ะถามว่าตะพุนเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะถ้าใครไม่เคยเห็นของจริงให้นึกถึงวุ้นที่เรากินนั่นเองนะคะนิ่มๆใช่ไหมคะใช่ค่ะครูอาจจะมีลักษณะนิ่มๆเด้งดึงได้นะคะซึ่งตัวของเขาเนี่ยมากกว่า 90% เนี่ยประกอบไปด้วยน้ำค่ะตัวของเขาจะมีน้ำเยอะมากเลยนะคะและที่สำคัญส่วนหัวด้านบนนะคะจะมีลักษณะคล้ายล่มเลยค่ะเหมือนเลยค่ะคุณนิดค่ะแต่ว่าตัวของเขาเนี่ยจะไม่ได้มีความแข็งแรงนะคะครูออยถ้าเกิดว่าไปชนกับของแข็งนั่นเองก็จะทำให้ตัวของเขาเนี่ยขาดได้ง่ายค่ะค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องระวังด้วยเหมือนกันนะคะเพราะถ้าเขาไปชนเข้ากับก้อนหินหรือว่าเรือนะคะเขาก็จะได้รับอันตรายนะคะแล้วต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นปะการังค่ะครูอ้อยอ๋อนี่เป็นปะการังใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะปะการังเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกับกิ่งไม้ค่ะที่ตายแล้วนะคะมีลักษณะเป็นกิ่งยื่นออกมาจากลำตัวนะคะแต่ว่าก็จะมีรูพรุนเล็กๆเต็มตัวไปหมดเลยเหมือนกันนะคะแล้วก็จะค่อยๆเติบโตโดยการแตกหน่อไปเรื่อยๆแตกหน่อออกมาใช่ค่ะใช่ไหมคะแล้วก็บางคนเนี่ยจะคิดว่าอาจจะเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะคะเพราะว่าบางเหมือนแบบเหมือนเป็นเหมือนคล้ายๆไม้หรือเศษไม้ธรรมดาใช่ไหมคะซึ่งเขาก็จะมีหลายสีเหมือนกันนะคะปะการังแล้วต่อมานะคะอันนี้ที่คอยสงสัยนะคะก็คืออันนี้คืออะไรคะกะละปังหาค่ะอ๋อถ้าจากการสังเกตของครูออยเนี่ยสีสันมันก็จะต่างกันใช่ไหมคะแล้วก็มีขนาดที่ขนาดก็ไม่เท่ากันไม่เท่ากันเนาะแล้วให้ครูออยสังเกตนะคะที่ตัวของเขาเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกิ่งไม้ที่แตกกิ่งออกมานะคะก็คือจะมีสีสันเพิ่มขึ้นใช่ค่ะบางชนิดเนี่ยแตกกิ่งออกมาลักษณะคล้ายกับใบพัดเลยนะคะครูอ้อยค่ะต่อมานะคะจะเป็นดอกไม้ทะเลค่ะครูอ้อยอันนี้ก็สีสันสวยงามเหมือนกันนะคะคุณนิดมีสีสันสวยงามนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาจะมีขนาดเล็กกว่ากะละปังหานั่นเองค่ะก็คือมีขนาดเล็กกว่าใช่ค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นอยู่ในกลุ่มของกระพุนนะคะดอกไม้ทะเลกะละปังหาแล้วก็ปะการังนั่นเองค่ะโอเคค่ะคุณนิดแล้วต่อไปล่ะคะคุณนิดเป็นประเภทไหนคะกลุ่มต่อไปนะคะกลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มของพยาธิแล้วก็หนอนตัวกลมนะคะโหขนาดฟังชื่อแล้วยังขนลุกเลยนะคุณนิดค่ะน่ากลัวไม่ค่อยชอบสิ่งเหล่านี้เลยค่ะก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันนะคะสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นะคะจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลำตัวค่อนข้างยาวแล้วก็นุ่มนิ่มนะคะอาจจะมีทั้งกลมแล้วก็มีทั้งแบนด้วยนะคะคุณนิดตัวเขาไม่มีระยางเหมือนกันค่ะก็คือไม่มีสิ่งที่ยื่นออกมาใช่ค่ะต่อมานะคะร่างกายของเขาเนี่ยก็จะไม่มีแขนไม่มีขาแต่มีปากนะคะครูออยและที่สำคัญคือสิ่งมีชีวิตชนิดนี้จะไม่มีทวารหนักค่ะก็คือใช้ปากกับการขับของเสียเนี่ยที่เดียวกันใช่ไหมคะเลยใช่ค่ะเช่นอะไรพยาธิใบไม้ค่ะครูออยโอ้โหเหมือนใบไม้เลยนะคะหน้าตาลักษณะตัวแบนๆนะคะเหมือนกับใบไม้เลยแต่มันก็จะไม่ได้ใหญ่เท่ากับรูปใช่ไหมคะใช่ค่ะจะเป็นรูปขยายใช่ค่ะและที่สำคัญนะคะน่ากลัวมากก็คือสิ่งมีชีวิตชนิดนี้สามารถเข้าไปอยู่ในร่างกายของมนุษย์เราได้ด้วยนะคะอยู่ตรงไหนบ้างอยู่ในตับนะคะอันตรายมากถ้าเกิดว่าเข้าไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ที่ตับของมนุษย์ใช่ไหมคะใช่ค่ะสิ่งมีชีวิตชนิดนี้จะมาจากอะไรก็จะมาจากอาหารการกินที่เรากินเข้าไปนี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูดิบเนื้อวัวดิบหรือแม้กระทั่งลาบเลือดนะคะใช่ไหมคะอาหารสุกๆดิบๆเหล่านี้นะคะจะมีไข่ของพยาธิชนิดต่างๆค่ะเมื่อกินเข้าไปแล้วค่ะจะไปเกาะติดอยู่ตามร่างกายของคนเรานั่นเองพอไข่มันสุกมันแตกออกมามันก็จะเป็นตัวพยาธิเหล่านี้ถูกต้องไหมคะใช่ค่ะเขาก็จะอาศัยอยู่ในร่างกายของเราโดยที่ดูดสารอาหารจากตัวเรานั่นเองนะคะทำให้เกิดผลเสียยังไงบ้างผลเสียค่ะถ้าเขามีมากๆนะคะเขาอาจจะทำลายอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะอาจจะทำให้เราก่อเกิดมะเร็งหรือที่สำคัญอาจจะเป็นโรคต่างๆก็ได้เหมือนกันค่ะต่อมาค่ะครูออยครูออยเคยเห็นสิ่งนี้ไหมคะอันนี้เหมือนพยาธิเป็นเส้นๆ นะคุณนิดใช่ค่ะสิ่งนี้คือพยาธิเส้นได้ค่ะคุณอ้อยค่ะสิ่งนี้เป็นโหถ้าเกิดแบบขยายมานี่ใหญ่เหมือนกันนะคะคุณใหญ่ค่ะคุณอ้อยไม่ได้เหมือนเส้นได้เหมือนชื่อนะคะค่ะน่าจะใหญ่กว่าเส้นได้ที่เรียกว่าเส้นได้เพราะว่าเขาตัวแบนๆเล็กๆแบนๆเหมือนกับเส้นได้นั่นเองนะคะค่ะพยาธิชนิดนี้ค่ะเป็นภาพถ่ายของจริงนะคะคุณอ้อยหลุดออกมาจากลำไส้มนุษย์เราอันนี้ถือว่ายาวมากเลยนะคะคุณนิดบางอันเนี่ยสามารถยาวได้ถึง 2-3 เมตรเลยนะคะใช่เหมือนเขาบอกว่ายาวเหมือนกับ
หลายเท่าของไส้เราเลยใช่ไหมคะเขาอาศัยอยู่ในลำไส้ของมนุษย์เราค่ะเห็นไหมไปอยู่ในลำไส้เราเนาะใช่ค่ะเกิดจากการกินอาหารไม่สุกนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นพยาธิปากขอค่ะให้สังเกตที่หัวของเขาค่ะครูออยด้านหัวเหมือนเป็นเขาเป็นตะขอเนาะใช่ค่ะสองด้านนั้นจะเป็นปากแหลมๆนะคะอยู่ที่หัวนั่นเองแล้วก็สุดท้ายค่ะนี่คือหนอนตัวกลมค่ะครูออยอันนี้ครูออยก็เคยเห็นบ่อยค่ะอันนี้ก็เป็นปรสิตชนิดนึงเหมือนกันนะคะอยู่ที่ไหนส่วนใหญ่จะอยู่ในลำไส้ของแมลงใช่ค่ะใครที่ชอบกินแมลงระวังให้ดีนะคะต่อไปนะคะจะเป็นสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องนะคะมีลำตัวเป็นแต่ว่าไม่มีขานะคะอันนี้คือไม่มีขาใช่ไหมใช่ค่ะไม่มีขาเลยอย่างเช่นอะไรบ้างล่ะคะกลุ่มนี้จะมีลำตัวกลมยาวนะคะลำตัวนุ่มนิ่มค่ะเคลื่อนที่โดยการอาศัยเดือยนั่นเองนะคะก็ดึ๊บไปอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเช่นไส้เดือนดินค่ะไส้เดือนดินอันนี้เราน่าจะเคยเห็นเนาะแต่ไม่รู้เด็กๆเดี๋ยวนี้เด็กๆเคยเห็นกันหรือเปล่าเนาะบางคนอาจจะไม่เคยเห็นนะคะแล้วก็ต่อมาเป็นปริงนั่นเองค่ะคนรู้ค่ะค่ะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือแม่เพียงนะคะที่เป็นสัตว์ชนิดนึงที่อาศัยอยู่ในทะเลนะคะอ๋อแต่นี่ที่มันยื่นออกมานี่ไม่ใช่ไม่ใช่ขานะคะไม่ใช่ขาใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเห็นบอกว่าไม่มีขาเนาะอันนี้เป็นภาพขยายนะคะอ๋อก็คือแต่ดูไปดูมาก็คล้ายๆตะขาบนะคะหรือว่าคล้ายๆกิ้งกือนะคุณนิดนะค่ะแต่ไม่ใช่ขาใช่ไหมไม่ใช่ค่ะให้สังเกตดูดีๆนะคะที่ลำตัวของเขาจะมีลักษณะเป็นเส้นเป็นริ้วเล็กๆนะคะเรียงต่อกันอันนั้นก็คือปล้องของลำตัวนั่นเองนะคะในส่วนต่อมานะคะจะเป็นประเภทของหอยกับหมึกค่ะหอยชอบกินหอยกับหมึกไหมคะชอบกินมากเลยค่ะคุณนิดค่ะสัตว์ประเภทนี้ก็เป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังเหมือนกันนะคะอ้อยซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดนะคะว่าหอยเนี่ยเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังเพราะเปลือกด้านนอกแข็งอ๋อนี่แหละค่ะครูก็เคยสงสัยและเด็กๆหลายๆคนก็เคยสงสัยว่าไอ้ที่ห่อหุ้มตัวหอยเนี่ยมันใช่กระดูกสันหลังหรือเปล่านะคะคุณนิดซึ่งจริงๆเราไม่ใช่นะคะเป็นส่วนเปลือกนอกสุดนะคะค่ะซึ่งส่วนประกอบเหล่านี้จะเป็นแคลเซียมเป็นส่วนใหญ่นะคะช่วยป้องกันอันตรายให้กับสิ่งมีชีวิตก็คือเหมือนเราสวมใส่เสื้อผ้านี่แหละใช่ไหมคุณนิดค่ะลำตัวของเขาเนี่ยจะค่อนข้างนุ่มนิ่มเลยนะคะแล้วก็เขาจะมีเปลือกแข็งเอาไว้สำหรับห่อหุ้มร่างกายอีกชั้นนึงนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นหอยนะคะที่อันนี้คือหอยสองขวานั่นเองค่ะก็คือเหมือนเปิดออกมาแล้วตัวหอยนั่นแหละที่อยู่ในนั้นถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยค่ะคุณออยแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นหมึกนะคะส่วนหมึกเนี่ยจะไม่ได้มีเปลือกแข็งๆเหมือนกับหอยนะคะแต่ว่าเขาจะมีส่วนที่เป็นแกนที่อยู่ด้านในร่างกายคล้ายกระดูกแต่ไม่ใช่เนาะคุณนิดเนาะเหมือนจะเป็นตัวพยุงใช่พยุงเพื่อทำให้เขาเนี่ยสามารถทรงตัวหรือว่ามีรูปร่างที่แน่นอนนั่นเองนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นสัตว์ที่มีลำตัวเป็นข้อบ้องแต่อันนี้มีขาแล้วก็มีข้อด้วยกันก็คืออันนี้มีขายื่นออกมาเนาะใช่ค่ะสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ค่ะก็จะมีขายึดเกาะกับลำตัวนั่นเองนะคะแล้วก็บางอันเนี่ยก็จะปกคลุมไปด้วยเปลือกหนาๆแล้วก็แข็งๆด้วยเหมือนกันนะคะคุณนิดโครงสร้างภายนอกเนี่ยก็จะเรียกได้ว่ามีเนื้อนิ่มๆอยู่ข้างในข้างนอกก็จะเป็นลักษณะเป็นเปลือกแข็งๆก็อย่างเช่นพวกกุ้งได้ไหมคะคุณนิดก็จะมีปูอ๋อปูอ่ะใช่ใช่พอเวลาเราจะกินเนี่ยมันจะต้องแกะเปลือกข้างนอกใช่แล้วก็ข้างในถึงจะเป็นเนื้อปูนะคุณนิดเนาะค่ะอย่างที่คุณบอกเมื่อกี้เป็นกุ้งไหมก็มีกุ้งด้วยนะคะกุ้งก็ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะแล้วก็มีก้างค่ะคุณออยคล้ายกันนะคะกุ้งกับก้างเนี่ยจะคล้ายกันแต่ว่าดูถ้าดูสังเกตดีเนี่ยลักษณะจะแตกต่างกันอยู่พอสมควรใช่แต่บางคนเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าเป็นแบบเหมือนกันหรือเปล่าใช่ค่ะแล้วก็อาจจะมีแมลงต่างๆนะคะเช่นเห็บเนี่ยแหละค่ะคุณนิดเห็บก็น่ากลัวพอสมควรเหมือนกันนะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็จะมีตะขาบค่ะอันนี้ก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าลำตัวเป็นปล้องนะคะแล้วก็มีขายื่นออกมาเห็นได้ชัดเจนแล้วก็อีกตัวหนึ่งค่ะตัวสุดท้ายก็คือกิ้งกือใช่แล้วนะคะก็จะมีถ้าดูในภาพเนี่ยอาจจะไม่เห็นขาเนาะแต่ว่าขาเขาถูกพับอยู่ด้านในขาเล็กๆค่ะคุณนิดใช่ค่ะเป็นพันนะคุณนิดใช่ค่ะเยอะมากเคยดูการ์ตูนนะคะคุณนิดใส่รองเท้าให้กิ้งกือใช่ค่ะเด็กๆต้องไปลองหาดูนะคะการ์ตูนเรื่องนี้ส่วนต่อมานะคะกลุ่มสุดท้ายและกลุ่มที่7ค่ะกลุ่มที่7เป็นกลุ่มไหนก็คือกลุ่มที่มีลำตัวเป็นหนามนั่นเองอ๋อเป็นหนามถ้าลำตัวเป็นหนามครูออยนึกถึงใครคะนึกถึงตัวอะไรเอ่ยนึกถึงเม่นทะเลได้ไหมคะคุณนิดใช่แล้วค่ะถูกต้องเลยครูออยเม่นทะเลเป็นส่วนหนึ่งนะคะของสัตว์กลุ่มนี้นั่นเองนะคะกลุ่มนี้เนี่ยจะมักมี
ผิวหนังที่ขรุขระลำตัวขรุขระนะคะรูปร่างของเขาเนี่ยจะมีลักษณะกลมแบนนะคะบางอันก็มีสีสันสวยงามด้วยเหมือนกันนะคะหนามก็จะยื่นออกมานอกลำตัวค่ะเช่นดาวทะเลค่ะอ๋อดาวทะเลก็อันนี้คือส่วนที่ยื่นออกมาถูกต้องไหมคะใช่ค่ะยื่นออกมาจากลำตัวนะคะแล้วก็จะมีสีสันสวยงามหลากหลายสีเลยค่ะแต่ถ้าดูดีๆแล้วสังเกตดีๆแล้วเนี่ยตรงผิวเนี่ยจะมีตะปุ่มตะป่ำนะคุณนิดนะคลุกค่ะเป็นตะปุ่มตะป่ำนั่นเองนะคะผิวไม่เรียบเสมอกันนะคะอันนี้อะไรคะพ่อพลอยครัวไม่คุ้นเลยเหมือนพืชอะค่ะคุณนิดถ้าเราไม่สังเกตนะคะเราจะคิดว่าเป็นพืชชนิดหนึ่งเหมือนเฟิร์นเหมือนอะไรอย่างเงี้ยไหมคะคุณนิดเนาะแต่นี่คืออะไรคะเขาคือพรับพึ่งทะเลพรับพึ่งทะเลชื่อยังเหมือนพืชเลยนะคะคุณนิดใช่ค่ะเพราะลักษณะของเขาเนี่ยจะมีความสวยงามเหมือนกลีบไปเนาะเหมือนใบอย่างงี้เนาะใบไม้นั่นเองนะคะอันนี้อะไรคะคุณออยเคยเห็นไหมคะไม่เคยเลยค่ะคุณไม่เคยเห็นเหมือนก้อนหินสักอย่างเลยสลักอะไรสักอย่างนึงอันนี้เป็นอีแปะทะเลค่ะอีแปะทะเลอันนี้ครัวไม่เคยได้ยินจริงค่ะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในทะเลนั่นเองอ๋ออันนี้ก็คือเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังใช่ไหมคะแล้วก็สุดท้ายนะคะเม่นทะเลที่ครัวบอกเลยนะคะนี่ค่ะนี่ครัวเคยเห็นค่ะเวลาไปทะเลก็เห็นบ่อยเห็นใช่บางคนก็โดนมันทิ่มด้วยนะคะคุณนิดใช่ค่ะบางคนแพ้ด้วยค่ะน้ำของเขามีพิษด้วยนะคะคุณอ้อยค่ะถ้าใครโดนเข้าไปเนี่ยถึงขั้นเจ็บปวดมากเลยนะคะต้องใช้แอลกอฮอล์ล้างหรือว่าโซดาล้างเลยนะคะใช่นะคะหรืออาจจะใช้ผักบุ้งทะเลนะคะในการดูดพิษออกนั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าทางที่ดีนะคะก็ควรพบแพทย์นะคะให้แพทย์เพราะว่าบางคนนี่แพ้เยอะนะคะเป็นอันตรายด้วยค่ะและนี่ก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะหรือว่าสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนั่นเองนะคะนี่เยอะแยะมากมายเลยนะคะเยอะมากเลยค่ะครูออนแต่เด็กๆน่าจะจำไม่ได้แน่เลยค่ะสรุปให้เด็กๆดีไหมคะคุณนิดดีค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูสรุปกันเลยนะคะค่ะสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังถูกแบ่งออกทั้งหมด7ประเภทด้วยกันนะคะค่ะคุณนิดประเภทแรกประเภทอะไรคะคุณอ้อยประเภทแรกก็คือฟองน้ำนั่นเองค่ะคุณนิดฟองน้ำเป็นยังไงนะคะคุณนิดฟองน้ำเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายพืชนะคะยึดเกาะอยู่กับที่ค่ะลำตัวเป็นโพรงนะคะแล้วก็มีช่องเปิดด้านบนนะคะมีรูพุ่นโดยรอบลำตัวเลยค่ะค่ะกลุ่มที่2นะคะจะเป็นสัตว์ที่มีลำตัวกรวงนั่นเองค่ะก็จะเป็นคุณนิดลำตัวใสค่ะเหมือนวุ้นเลยนะคะรูปร่างบางส่วนเนี่ยคล้ายทรงกระบอกนั่นเองค่ะตรงกลางนะคะก็จะมีตัวเป็นโพรงนะคะตรงลำตัวค่ะค่ะกลุ่มต่อมาค่ะกลุ่มที่3นะคะจะเป็นหนอนแล้วก็พยาธินั่นเองค่ะเป็นยังไงอีกคะคุณนิดกลุ่มนี้นะคะจะเป็นลำตัวนุ่มนิ่มค่ะกลมยาวไม่มีขานะคะผิวเรียบนะคะไม่มีตรองค่ะบอยค่ะกลุ่มที่4ค่ะก็จะเป็นสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องค่ะแต่ว่าไม่มีขานะคะอ๋อก็คือไม่มีขาใช่แล้วค่ะเป็นยังไงคะคุณนิดลำตัวกลมนะคะมีปล้องคล้ายกับวงแหวนต่อกันหลายๆวงนั่นเองค่ะอ๋อค่ะและที่สำคัญคือผิวหนังของเขาเนี่ยจะเปียกชื้นนะคะค่ะต่อไปค่ะก็จะเป็นสัตว์ทะเลที่มีผิวขรุขระนะคะหรือลำตัวหยาบนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องแต่ว่ามีขานะคะแต่ว่ามีขาเนาะใช่ค่ะก็คือตามลำตัวเนี่ยจะเป็นผิวหยาบขรุขระนะคะแล้วก็มีสารที่เป็นหินปูนเนี่ยเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ที่สำคัญไม่มีหัวค่ะแล้วก็จะมีลำตัวแยกออกมาเป็นแฉกๆนั่นเองนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นกลุ่มหมึกกับหอยนะคะหมึกกับหอยเนี่ยเป็นยังไงก็คือมีโครงล่างที่แข็งแต่อยู่ข้างในลำตัวเช่นหมึกนั่นเองนะคะแต่ว่าหอยเนี่ยจะมีเปลือกแข็งอยู่ด้านนอกนะคะอยู่ข้างนอกใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะและที่สำคัญเคลื่อนที่ยังไงใช้หนวดในการเคลื่อนที่นะคะต่อไปนะคะอันสุดท้ายและค่ะคุณนิดก็คือสัตว์ที่มีขาเป็นข้อและปล้องค่ะนะคะก็จะมีขาต่อกันเป็นข้อข้อค่ะมีเปลือกแข็งห่อหุ้มลำตัวนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นประเภทของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทั้ง7ประเภทของเรานั่นเองค่ะคุณนิดน่าสนใจเลยน่านำไปเรียนรู้มากๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะเด็กๆอย่าลืมเอาความรู้ตรงนี้นะคะไปจัดประเภทของสิ่งมีชีวิตที่นักเรียนพบเจอด้วยนะคะคุณนิดสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของเราอีกแล้วค่ะได้อะไรเยอะแยะมากเลยคุณนิดได้ทั้งทักษะใช่ไหมคะใช่ค่ะในการจำแนกประเภทใช่ไหมคะคุณนิดที่เราเคยพูดกันไปตั้งแต่ครั้งแรกเลยใช่ไหมคะนี่แหละค่ะได้นำมาใช้แล้วคุณนิดในการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะแต่ว่าก็ยังไม่จบนะคะเหลืออีกหนึ่งหัวข้อที่คุณนิดยังไม่ได้พูดถึงก็คือเรื่องของสัตว์
มีกระดูกสันหลังใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะสัตว์มีกระดูกสันหลังเป็นยังไงต้องอดใจรอเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวเรารับชมกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้คุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สาระดีๆของเราเนาะหมดเวลาของครู2คนแล้วนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย